ไปกันที่ตู่ใหญ่ตู่ใหญ่ตู่ใหญ่ในที่นี้ไม่ใช่ลุงตู่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่เป็นใครคะใหญ่กว่าลุงตู่อ๋อเหรอคะหมายถึงรุ่นใหญ่กว่าลุงตู่อ๋อโอเคโล่งอกไปทีหมายถึงรุ่นใหญ่กว่าลุงตู่ค่ะตู่ใหญ่ก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอดีตผบ.ตร.ปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคค่ะเสรีรวมไทยถูกต้องติดหนึ่งนะฮะอันดับแรกนะเรตติ้งเรตติ้งติดหนึ่งนะฮะอันดับแรกนะแล้วเขาครองอันดับ5ตลอดด้วยนะเขาไม่เลื่อนขึ้นมาอันดับ4 3 2 1นะแสดงว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์จะได้เป็นกอบเป็นกำแน่นอนนิ่งๆมาด้วยบุคลิกที่ไปที่มาแบบเดียวกับเสรีรวมไทยจะได้เสียงปาร์ตี้ลิสต์เป็นกอบเป็นกำค่ะอย่างน้อยๆ5เสียง10เสียงก็น่าจะได้นะโอ้โหก็น่าจะได้นะมีโอกาสถ้าดูจากผลโพลออกมานะถ้าไม่มีอะไรพลิกที่ผมเรียกตู่ใหญ่ก็เพราะว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชชื่อเล่นตู่ค่ะแต่เนื่องจากเป็นรุ่นใหญ่กว่าจึงเรียกว่าตู่ใหญ่หมายถึงรุ่นใหญ่รุ่นโตกว่าลุงตู่พลเอกประยุทธ์ก็เลยเรียกว่าตู่ใหญ่อย่าเข้าใจอะไรผิดพลเอกประยุทธ์เราหมายถึงลุงตู่ค่ะเมื่อพูดถึงลุงตู่มันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นลายเซ็นของคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ไปแล้วแล้วเข้าใจกันตามนี้นะใช่เป็นคำที่รับรู้กันว่าลุงตู่ของเราจะหมายถึงพลเอกประยุทธ์เมื่อวานตู่ใหญ่ของขึ้นค่ะตะเพิดทหารที่เดินตามนั่นสิตู่ใหญ่เคลื่อนขบวนไปหาเสียงที่ไหนก็จะมีทหารเกาะขบวนไปด้วยดูแลความปลอดภัยเหรอเมื่อวานดูเหมือนตู่ใหญ่ของขึ้นของขึ้นจริงๆทนไม่ไหวจริงๆหลังจากเก็บมันแหละหลายเวลาแล้วเหตุเกิดเมื่อวานสักตอนบ่ายๆใช่ไหมใช่ค่ะโดยประมาณค่ะแถวๆอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนี่เองปราจีนบุรีราจีนบุรพาพยัคฆ์ใช่ไปดูอาการของขึ้นของตัวใหญ่กันสักนิดหนึ่งสิครับขนาดไหนอย่างไรเชิญค่ะต้องไปเป็นตัวของข้าทำหน้าที่ของข้าเป็นยังไงแต่ถ้าไม่ตามเส้นพาดคนอื่นก็อย่างนี้นะนี่ผมไม่มาตามเส้นพาดเลยครับอันนี้เก็บไว้ก่อนผมจะดูแลไปไปนะไปโอเคครับนายเชิญทางด้านนู้นนะครับอย่ามาเส้นพาดอย่ามานู่นนี่เข้าใจไหมผมประชาชนคุณกี่ภาษีของผมอย่ามารบกวนผมไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครเข้าใจไหมนะไปบอกนายคุณด้วยไปบอกนายคุณด้วยให้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศชาติอย่าทะลึ่งมายุ่งกับประชาชนเขาผมมาหาเสียงไม่ได้ทำความเดือดร้อนกับใครนะอัดทีวีออกนะไอทหารเก๋เก๋านะไม่ทำหน้าที่ตัวเองนะคุณไปรบกวนคนอื่นก็ได้แต่โอเคครับนายคุณเป็นหลังผมตั้ง12ปีโอเคขออภัยนู่นนี่นะครับขอไปทางนู้นนะขอไปทางนู้นดินะครับอย่ามายุ่งกับผมผมไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอย่างนี้ที่ผมมาหาเสียงตำราปกติเท่านั้นเองครับประชาธิปไตยโอเคครับขอบคุณฮะขอบคุณฮะทหารทำหน้าไม่ถูกเลยนะก็ทำหน้าไม่ถูกใช่โดนขนาดนี้ผมก็เข้าใจนะว่าทหารเขาก็มีหน้าที่ถูกสั่งมาเขาถูกสั่งมาให้ต้องสแกนทุกความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะแต่ก็มีคำถามตามมานะมีทหารเดินตามขบวนหาเสียงของพลังประชารัฐบ้างหรือไม่ไอ้ช่างมันเถอะอย่าคิดเย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 อะแต่นี่ก็ได้เห็นนะคะตู่ใหญ่นี่แหละค่ะของขึ้นของขึ้นจริงๆเดินมาบอกเลยเดินมาเลยว่าให้เป็นทหารไปเป็นรั้วของชาติอย่ามาทะลึ่งอย่ามายุ่งกับประชาชนโอเค